เราสามารถเก็บน้ำผักผลไม้ไว้ในขวดสูญญากาศที่มีมาให้ได้นะครับวิธีการใช้งานขวดสูญญากาศก็คือที่ด้านข้างเราจะเห็นสัญลักษณ์ขีดขาวๆตรงนี้นะครับแล้วด้านบนก็มีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมรูปกุญแจล็อกและรูปกุญแจปลดล็อกนะครับจุดเริ่มต้นของการใช้งานให้เราหมุนสามเหลี่ยมมาตรงกับขีดขาวๆที่อยู่ด้านข้างเมื่อเราหมุนมาตรงกันเนี่ยจะมีเสียงสัญญาณดังค่อยๆดังติ๊ดนิดนึงครับนะครับระหว่างพื้นที่สามเหลี่ยมกับลูกกุญแจล็อกอากาศไม่สามารถเข้าออกได้นะครับถ้าเราหมุนตรงนี้ครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอยู่ในพื้นที่นี้เป็นการล็อกเลยฮะไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกถ้าเราหมุนไประหว่างสามเหลี่ยมกับลูกกุญแจปลดล็อกนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับสามารถดูดอากาศออกได้แต่อากาศเข้าไม่ได้นะครับในกรณีที่เราหมุนสุดจนเลยรูปเนี่ยครับอยู่ตรงนี้อากาศเข้าอากาศออกได้นะครับคราวนี้เราต้องการดูดอากาศให้เป็นสูญญากาศเราก็หมุนอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างสามเหลี่ยมกับลูกกุญแจปลดล็อกนะครับให้ขีดตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเราสามารถดูดอากาศออกได้นะครับวิธีการก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีสายสูญญากาศมาให้เราก็เสียบไปที่ตัวเครื่องตรงนี้เลยนะครับกดไปให้สุดเลยฮะหลังจากนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เครื่องนานๆเนี่ยเขาจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับให้เรากด1ครั้งก่อนก็จะมีสัญญาณไฟขึ้นพร้อมเสียงนะครับแสดงว่าเครื่องอยู่ในสถานะทำงานคราวนี้เราก็มาเปิดขวดนะครับแล้วก็เทน้ำผักผลไม้ลงไปครับก็เทสูงสุดได้แค่คอตรงนี้นะครับประมาณ350ซีซีจากนั้นเราก็ปิดฝาเราก็มาเช็คดูว่าขีดขาวๆตรงนี้อยู่ระหว่างจุดสามเหลี่ยมแล้วลูกกุญแจปลดล็อกก็คือการดูดอากาศออกนะครับเราก็เอาตัวฝาเนี่ยมาครอบตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทฮะเดี๋ยวเขาก็จะดูดอากาศลงไปพอดูดเสร็จเครื่องก็จะตัดเองโดยอัตโนมัตินะครับข้างในเป็นสูญญากาศแล้วนะครับคราวนี้เราต้องการล็อกไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกนะครับเราก็หมุนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมาอยู่ตำแหน่งให้ตรงกับแถบขาวๆตรงนี้แล้วก็หมุนให้อยู่ในพื้นที่ระหว่างสามเหลี่ยมกับลูกกุญแจล็อกนะครับอันนี้ก็คือข้างในก็จะเป็นสูญญากาศแล้วในกรณีที่เราต้องการเปิดดื่มนะครับเราก็หมุนให้มาเลยทางลูกกุญแจปลดล็อกตรงนี้อากาศก็จะเข้านะครับแล้วเราก็สามารถเปิดดื่มได้